ทุกคนได้ยินเสียงดนตรีป่ะตื่นตอนเช้าเราพบว่ามีช่อดอกไม้ใหญ่มองหาเจ้าของคุณก็ไม่เห็นใครก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะช่อนั้นมันเป็นของคุณหากคุณตอนเข้านอนแล้วพบว่ามีเบอร์ที่ไม่คุ้นส่งเป็นข้อความว่าเขาคิดถึงคุณด้วยถ้อยคำอ่อนละมุนว่าคืนนี้ฝันดีรีบเข้านอนก็อย่าเพิ่งคิดไปไกลใครส่งให้ใครผิดหรือเปล่าไม่ต้องเดาก็แค่รับมันไปโปรดอย่าสงสัยนั่นคือความจริงใจจากผมจากคนคนเดิมคนที่คุณก็รู้ว่าใครคนที่คอยอยู่ดูแลระยะไกลจำได้ไหมเขายังเป็นห่วงคุณเหมือนเดิมคุณก็รู้ว่าใครคุณก็รู้ใช่ไหมเมื่อไรจะลงฝนตัวเปียกปอนน้ำกายต้องรีบไปให้ทันในใจวันเพียงขอมีร่มสักคันก็ไม่ต้องตกใจจากคุณบังเอิญเห็นมันวางอยู่ตรงนั้นก็จะเป็นใครไปได้ไม่ต้องวุ่นวายเก็บไปคิดนึกสักนิดก็คงรู้กันโปรดอย่าสงสัยนั่นคือความจริงใจจากผมจากคนคนเดิมคนที่คุณก็รู้ใครคนที่คอยอยู่ดูแลระยะไกลจำได้ไหมเขายังเป็นห่วงคุณเหมือนเดิมคุณก็รู้ว่าใครขออภัยยังไม่ได้วอร์มเสียงเลยโปรดอย่าสงสัยนั่นคือความจริงใจจากผมจากคนคนเดิมคนที่คุณก็รู้ว่าใครคนที่คอยอยู่ดูแลระยะไกลจำได้ไหมเขายังเป็นห่วงคุณเหมือนเดิมโปรดอย่าสงสัยนั่นคือความจริงใจจากผมจากคนคนเดิมคนที่คุณก็รู้ว่าใครคนที่คอยอยู่ดูแลระยะไกลจำได้ไหมเขายังเป็นห่วงคุณเหมือนเดิมคุณก็รู้ว่าใครโปรดอย่าสงสัยนั่นคือความจริงใจจากผมจากคนคนเดิมคนที่คุณก็รู้